ช้างน้อยเคนส์เคนส์ตามหากล้วยสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาหากล้วยกันเถอะภารกิจของวันนี้ขอบคุณนะตามหากล้วยเคนจะออกไปตามหากล้วยเคนเจอลีโอเพื่อนของเขาแล้วสวัสดีสวัสดีลีโอกล้วยเหรอไม่ใช่แอปเปิ้ลเคนกินแอปเปิ้ลเย้ไปก่อนนะบายเคนเคนไปเจอมูมูสวัสดีมูมูสวัสดีนี่กล้วยเหรอมันคือส้มใช่ไหมเคนเจอกับเจมสวัสดีเคนสวัสดีเจมกล้วยใช่ไหมกล้วยว้าวในที่สุดเจ้าช้างเคนก็เจอกล้วยฉันเจ้าช้างน้อยเคนต์วันนี้ฉันมีภารกิจที่ต้องตามหาเจ้ากล้วยสีทองฉันต้องเดินผ่านทางที่มีต้นไม้กำแพงของรูปทรงต่างๆและประตูสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหินวิเศษเย้ฉันกำลังออกเดินทางฉันถึงประตูทางเข้าต้นไม้แล้วแต่ฉันต้องเก็บผลไม้เก็บ3ลูกช้างน้อยเคนต์จะปีนขึ้นไปเก็บแล้วนะ1 2 3เย้ประตูเปิดแล้วทำสำเร็จจนได้ที่ต่อไปคือกำแพงรูปทรงต่างๆฉันกำลังไปแล้วจะถึงแล้วนะอยู่ตรงนั้นเองฉันต้องหารูปทรงที่ถูกต้องแล้วใส่มันลงไปในกำแพงยังไงนะแล้วมันคือรูปทรงอะไรล่ะรูปสามเหลี่ยมหรอมันไม่ใช่นะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมเธอว่าใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็ไม่พอดีเหมือนกันแล้วมันคือรูปอะไรนะวงกลมดูดีนะนี้มันใส่พอดีเลยเย้ฉันทำได้แล้วประตูเปิดแล้วเก่งที่สุดเลยต่อไปคือเจ้าก้อนหินวิเศษฉันกำลังไปแล้วนะฉันจะถึงแล้วถึงแล้วสินะฉันต้องระบายสีรูปแอปเปิ้ลที่อยู่บนก้อนหินฉันจะใช้สีอะไรนะสีน้ำเงินไม่นะสีแดงล่ะใช่มันคือสีของเจ้าแอปเปิ้ลเจ้าแอปเปิ้ลมีสีแดงระบายให้เต็มเลยนะระบายสีให้ดีๆ Red คือสีแดงเย้ฉันทำได้อีกแล้วช้างน้อยเคนเก่งที่สุดเลยไปเราเดินไปหาเจ้ากล้วยสีทองกันเถอะฉันกำลังไปแล้วนะเย้ตรงนั้นใช่ไหมนะฮะนั่นไงล่ะฉันมาถึงเจ้ากล้วยสีทองจนได้มันเป็นสีทองมากเลยว้าวไงทุกคนฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนฉันเพิ่งกลับมาจากตลาดฉันไปซื้อผลไม้และผักมาสนุกสนานมากเลยล่ะแต่ฉันมีปัญหาเล็กๆอย่างเดียวภา
ักกับผลไม้ของฉันปนกันไปหมดเลยนะสิฉันต้องแยกประเภทมันและต้องการความช่วยเหลือจากเธอเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเย้ขอบคุณนะมาเริ่มกันเลยอันนี้มีรูปร่างกลมและมีสีแดงแอปเปิลนั่นเองแอปเปิลจัดว่าเป็นผลไม้แน่ๆแครอทแครอทเป็นผักเอาล่ะมาต่อกันเลยส้มส้มเป็นผลไม้ใช่แล้วล่ะเก่งมากนี่คือมะเขือม่วงเป็นผักเยี่ยมมากนั่นคือบรอกโคลีบรอกโคลีเป็นผักเหมือนกันถูกต้องเด็กๆเยี่ยมมากขอบคุณนะสตรอเบอรี่ผลไม้นี้เป็นของโปรดของฉันเลยล่ะใช่แล้วขอบคุณนะเด็กๆผักโขมคิดว่ายังไงเอ่ยใช่แล้วผักโขมเป็นผักผักใบเขียวดอกกะหล่ำเป็นผักเช่นกันเอาล่ะโอ้โหพวงองุ่นเป็นผลไม้แน่ๆโอ้กล้วยกล้วยก็เป็นผลไม้เหมือนกันซุกินนี่หรือคอเจ็ตจัดอยู่ในประเภทผักแตงโมแตงโมจัดอยู่ในประเภทผลไม้เย้โอ้โหเธอแยกประเภทผักและผลไม้ทั้งหมดเสร็จแล้วในตะกร้าผลไม้ฉันมีแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นและส้มส่วนในตะกร้าผักฉันมีบรอกโคลีแครอทดอกกะหล่ำผักโขมมะเขือม่วงซุกินี่เย้ฉันพร้อมทำสลัดผลไม้แสนอร่อยพร้อมเตรียมสลัดผักสดเพื่อสุขภาพแล้วขอตัวไปทำอาหารก่อนนะบ๊ายบายช้างน้อยเคนส์และเจ้าลิงทิมจะเดินไปไหนกันนะอะไรนะลองดูแผนที่ที่เตรียมมาสิทั้งนั้นเคนส์ดูทางนู้นสิป้ายชี้ไปที่น้ำเหรอน้ำใช่ใช่ไปกันเถอะเดินไปตามป้ายเลยถึงหรือยังนะทางนี้แหละเคนส์
ดูซิว่าเจ้าเคนส์กับเจ้าทิมอ่ะจะเดินไปเจออะไรมีรูปอะไรอยู่นะอะไรนะมีรูปอะไรอยู่บนนั้นบ้างนะเรามาดูกันนี่คืออะไรเด็กๆ Boats เรือถูกต้องแล้ว BOAT แล้วนี่ล่ะอะไร Train รถไฟ TRAIN รถไฟใช่เก่งมากแล้วนี่ล่ะมันคืออะไร Bus รถบัส BUS รถบัสใช่แล้วเก่งจริงๆ Water น้ำ WATER แปลว่าน้ำลองกดปุ่มนั้นสิอ๋อมันเปิดออกแล้วติดตามต่อไปนะว่าเจ้าช้างน้อยเคนส์นี่มันหิมะเหรอหนาวจังเจ้าเคนส์กับเจ้าทิมต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหนนะนั่นเจอป้ายอะไรอีกแล้ว Fruits ผลไม้ Water น้ำอืมใช่กดปุ่มน้ำนะประตูเปิดแล้วฮะเจ้าเพนกวินกับน้ำเหรอเพนกวินเพนกวินเดินเอาน้ำมาให้เราแล้วหิวน้ำมากเลยนั่นรูปไข่ในแผนที่นี่เข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะมันคืออะไรกันนะลองดูในแผนที่สิดูสิว่าเหมือนกันไหมใช่เลยกดปุ่มสามเหลี่ยมก่อน Triangle แปลว่าสามเหลี่ยม Apple ได้เป็นรางวัลเหรออร่อยจัง Thank you แปลว่าขอบคุณลองกดปุ่มวงกลมสิ Circle วงกลมอ๋อได้รางวัลอะไร Banana แปลว่ากล้วยอร่อยทิ้งลงถังขยะด้วยนะ Good แปลว่าดีมากลองกดปุ่มสี่เหลี่ยมดูนะ Square สี่เหลี่ยมได้อะไรstrawberry สตรอเบอรี่อร่อยจังได้เป็นรางวัลเหรอเก่งจังสัญญาณไฟเตือนอะไรอ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นน่ะได้ของที่เราต้องการแล้วดูสิเปิดออกมาเจออะไรเจอเรือที่จะพาเรากลับบ้านหรือเปล่า boats เรือขึ้นเรือกลับกันเถอะช้างน้อยเคนส์และเจ้าลิงทิมไปก่อนนะเด็กๆพระอาทิตย์ขึ้นแล้ววันนี้อากาศดีจังเลยนะเคนส์กับเบ็คเขาวิ่งไปไหนกันน่ะเย้สไลเดอร์นี่เล่นของเล่นกันเถอะไม่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 งั้นเคนส์ไปเล่นก่อนนะเฮ้เบ็คโก้ฮะขอเคนส์กินมั่งสิก่อนอื่นนะขอฉันดีๆก่อนฮะฮะเอาไปเลยนะฮะกลับมานี่เจ้าช้างน้อยเคนส์และหมูแป๊กก็วิ่งไล่กันใหญ่เลยวิ่งขึ้นลงสไลเดอร์ด้วยเอ้ยอย่าหนีสิเคนส์กับแป๊กก็ขึ้นมาอีกรอบแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเคนส์กับแป๊กก็วิ่งไล่กันกี่รอบแล้วเนี่ยเหนื่อยแฮะเอ้าเจ้าเป๊กโก้หยุดซะแล้วคิดออกแล้วเจ้าเคนยังวิ่งอยู่เลยเป๊กโก้เอาถังน้ำมาทำไมนะเจ้าเคนลื่นลงมาที่ถังน้ำแล้วเอาคืนมาเลยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรเคนพูดเพราะๆกับฉันสิฉันขอกินมั่งนะขอบคุณมากเวลาจะขอขนมอะไรเด็กๆต้องพูดกับเพื่อนเพราะๆนะBum bum 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 bum
ที่กองอยู่ทั่วห้องนี้ไหมเรามีถังขยะ4ใบเราจะมาแยกขยะกันขวดพลาสติกต้องใส่ในถังขยะสีไม่ใช่ถังนั้นแต่เป็นถังสีม่วงซึ่งเป็นถังขยะสำหรับพลาสติกและโลหะเย้ต่อไปเรามีเศษกระดาษต้องใส่ในถังขยะสีส้มสำหรับขยะประเภทกระดาษเก่งมากโอ้จำได้แล้วฉันวาดรูปไว้ในกระดาษแผ่นนั้นทีนี้เรามีแกนแอปเปิ้ลต้องทิ้งในถังไหนเอ่ยถังเขียวหรอไม่ใช่ต้องทิ้งในถังขยะสีฟ้าสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เราสามารถนำขยะพวกนี้ไปปลูกอย่างอื่นได้ด้วยขวดนี้ทำจากแก้วต้องทิ้งในถังขยะสีเขียวเย้โอ้โหฉันชอบเครื่องดื่มนั้นมากเลยนะต่อไปเรามีกระป๋องน้ำอัดลมซึ่งทำมาจากโลหะต้องทิ้งในถังไหนเอ่ยถังสำหรับกระดาษเหรอไม่ใช่ต้องทิ้งในถังขยะสำหรับพลาสติกและโลหะวู้ฮู้ทำได้เยี่ยมมากพวกนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อหนังสือเก่าๆของฉันเองต้องทิ้งในถังไหนเอ่ยถังสำหรับแก้วหรอไม่ใช่มันทำมาจากกระดาษเพราะฉะนั้นต้องทิ้งในถังสีส้มเมื่อก่อนฉันชอบหนังสือเล่มนั้นมากเลยล่ะแล้วก็เปลือกกล้วยเป็นประเภทอาหารอีกแล้วเธอจำได้ไหมว่าต้องทิ้งถังไหนเย้ถังสำหรับขยะย่อยสลายได้บ๊ายบายนะเจ้ากล้วยถังไหนสำหรับขยะประเภทแก้วนะถังสีเขียวจำได้แม่นมากเ
ทีนี้เรามีกล่องป๊อปคอร์นมันทำจากลังกระดาษซึ่งไม่ใช่ประเภทพลาสติกหรือโลหะแต่เป็นกระดาษใช้แล้วทิ้งในถังสีส้มเลยฉันกินป๊อปคอร์นกล่องนั้นตอนดูหนังเพลินสุดๆไปเลยห่อพลาสติกหรอทิ้งถังไหนดีล่ะเย้ถังสีม่วงสำหรับขยะประเภทพลาสติกและโลหะตอนนั้นอร่อยมากเลยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเรามีแตงโมเก่าๆโอ้โหต้องใส่ถังไหนละเนี่ยไม่ใช่ต้องใส่ถังขยะย่อยสลายได้ถังสีฟ้าเก่งมากเด็กๆตอนนี้เราได้จัดการกับขยะทั้งหมดในห้องเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆฉันชื่อช้างน้อยเคนและฉันกำลังเรียนนับเลข1ถึง10ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมเอ่ยเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฉันเตรียมรายการของที่ต้องซื้อไว้พร้อมแล้วและฉันต้องไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้เหรองั้นไปกันเลยปะเอาล่ะไหนดูซิว่ารายการแรกคืออะไรเอ่ยนม1กล่องโอเคหานมกล่องอยู่นี่ไงได้แล้วเรียบร้อยนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อแอปเปิ้ล2ลูกโอเคงั้นไปหาแอปเปิ้ลกันเลยเอาใส่ลงในรถเข็นเลยแอปเปิ้ล1ลูกแอปเปิ้ล2ลูกเรียบร้อยต่อไปคืออะไรเอ่ยแครกเกอร์หรอแครกเกอร์3แพ็คใส่ลงไปในตะกร้ารถเข็นเลย1 2 3เย้เรียบร้อยแล้วรายการต่อไปคือแยม4ขวดโหน่าอร่อยจังแยม4ขวดกำลังเข้าไปในรถเข็นแล้วเรียบร้อยรายการต่อไปคือคุกกี้5แพ็คของโปรดของฉันเลยล่ะฉันชอบกินคุกกี้1 2 3 4 5นั่นล่ะทำได้เยี่ยมมากขอบคุณที่ช่วยนะรายการต่อไปคืออะไรเอ่ยมาซื้อแครอท6หัวกันเหลืออีกแค่5อย่างเท่านั้นมานับ1ถึง6พร้อมกัน1 2 34 5 6แครอท6หัวเรียบร้อยนี่อะไรเอ่ยบรอกโคลี่7หัวฉันอยากทำซุปบรอกโคลี่จังเลยใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6และ7เย้ซุปบรอกโคลี่แสนอร่อยรอเราอยู่ต่อไปคืออะไรเอ่ยมะเขือเทศ8ลูกเธอนับมันได้ไหมเอ่ยโอ้โหใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6 7และ8มะเขือเทศ8ลูกในรถเข็นเรียบร้อยเราเกือบได้ของครบแล้วเราต้องซื้อกล้วย9ลูกฉันชอบกินกล้วยมากกล้วยทำให้ฉันแข็งแรงมานับกล้วยให้ได้9ลูกกันเถอะ1 2 3 4 5 6 78และ9เย้เรียบร้อยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดใช่แล้วเราต้องมีของหวานตบท้ายเอาล่ะมัฟฟิน10ชิ้นในรถเข็นของฉันทั้งหมดอยู่ในแพ็คเดียวกันสะดวกดีจังเลยเรียบร้อยเอาล่ะไหนดูซิฉันซื้อของครบทุกอย่างแล้วเย้ไหนมาดูซิว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นม1กล่องแอปเปิ้ล2ลูกแครกเกอร์3แพ็คแยม4ขวดคุกกี้5แพ็คแครอท6หัวบรอกโคลี7หัวมะเขือเทศ8ลูกกล้วย9ลูกมัฟฟิน10ชิ้นโอ้โหเดี๋ยวนะฉันเพิ่งเรียนนับเลข1ถึง10เมื่อตะกี้เธอได้ยินหรือเปล่าเย้พวกเราทำสำเร็จแล้ว1 2
3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากฉันชื่อเคนฉันเป็นช้างตัวน้อยวันนี้ซื้อของสนุกมากเลยแถมฉันยังได้เรียนรู้การนับ 1-10 ด้วยขอบคุณมากเลยนะซื้อของกับเธอนี่สนุกจริงๆเลยไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายสมบัติกันภารกิจของวันนี้ว้าวเธออยู่ที่นี่สะพานป่าทะเลยอดเขาเกาะสมบัติใช่แล้วรีบไปเอารถดีกว่ารถยนต์รีบขับไปกันเลยเย้เคนขับรถข้ามสะพานวี่ฮะเคนไปเจอรถบิ๊กฟุตรถบิ๊กฟุตขับรถบิ๊กฟุตเย้ล้อมันใหญ่มากเลยวี่เคนไปเจอเรือแล้วเรือรีบกระโดดขึ้นเรือเคนขับเรือไปเรื่อยๆวี่เคนไปเจอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เคนกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์วี่เคนขับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยว้าวนั่นฉันเกือบจะถึงแล้วไปกันเลยมาถึงแล้วในที่สุดก็เจอเคนเปิดหีบสมบัติเจอเครื่องบินว้าวบายบายโอ้เสียงกริ่งร้องดังใครมานะสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์
วันนี้เรามาย้อนเวลาด้วยเครื่องไทม์แมชชีนกันว้าวมันคืออะไรเนี่ยมาดูกันมันคือเครื่องย้อนเวลาอู้มาลองใช้กันดีกว่าฉันจะเปิดเครื่องมันยังไงนะลองขยับตรงนี้ดูโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่ฮะโอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นถ้ำใช่ไหมไปดูกันดีกว่านั่นมันรูปมือนี่ระบายสีข้างในไปเลยไปดูรูปอื่นๆข้างในดีกว่ารูปคนกระท่อมระบายสีคนกันช้างกระท่อมระบายสีข้างในกันให้เต็มรูปบัวฉันชอบระบายสีหืมฉันหิวมากเลยนี่มันอร่อยจริงๆนะเฮ้ยเธอจะไปไหนอ่ะโอ้ไม่ฉันกลับไปที่เครื่องย้อนเวลานะฉันอยากกลับบ้านแล้วสวัสดีเคนคืนนี้ท้องฟ้าสวยเหลือเกินลูกใช่แล้วเคนเรามาเรียนเรื่องยานพาหนะต่างๆกันเถอะพร้อมไหมดวงดาวดวงดาวรายยับตาเธอคืออะไรบอกพวกฉันมาว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยโอ้อะไรอ่ะฉันคิดว่ามันคือเรือใช่เรือล่องไปในทะเลที่กว้างใหญ่แล้วดวงดาวดวงดาวรายยับตาเธอคืออะไรบอกพวกฉันกำลังจะมาแล้วว้าวดูนั่นสิมันคือเครื่องบินแล้วเจ้าเครื่องบินก็บินสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็พาเราไปที่ไหนก็ได้ในโลกว้าวพวกเราเก่งกันจริงๆเลยดวงดาวรูปนึงแล้วมันคือรถบัสใช่แล้วลูกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัสนี่แหละสนุกมากๆเลยเย้ดวงดาวดวงดาวรายยับตาเธอคืออะไรบอกพวกฉันมามันยังไม่หมดมีอันนั่นมันจักรยานหรือเปล่าใช่แล้วฉันชอบการปั่นจักรยานแล้วมันยังช่วยให้เราแข็งแรงด้วยนะเย้เราทำได้แล้วเราสนุกกับการเรียนเรื่องยานพาหนะมากๆบ๊ายบาย
Subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์